นที่รวมตัวไปแล้วเสียหายประมาณผ่านการโอนเงินอ่าเนี่ยค่ะก็ให้เปิดสินค้าอันล่าสุดนี่น่าจะเป็นของประมาณ 300,000 นะคะโอนทีไงเหรอไม่ค่ะละยอดล่าสุดที่เขายังไม่จ่ายไม่เห็นหางอันนี้เป็นมูแชร์ที่เล่นนะคะดูเท้าแชร์ทั้งหมดเลยกี่มือครับกี่วงแล้วเท่าไหร่มือละเท่าไหร่มีมันมีหลายวงละแสนก็มีวงละ 50,000 ก็มีวงละ 10,000 ก็มีค่ะเล่นหลายวงเลขาเขาอันนี้คือเลขาเขาอันนี้คือเท้าค่ะไปเลี้ยวขวาจะเป็นมีร้านส้มตำก้อนโพค่ะตรงข้ามจะเป็นมินิมาร์ทเล็กๆเหรอใช่อันนี้เขาเป็นเจ้าของที่นั่นใช่ไหมใช่ใช่เขาเป็นของที่นั่นนี่เนี่ยเฟสเขาเนี่ยน้ำใส่มึงก็เต็มแอร์ตามมาแต่สุดท้ายมาเขาแนะนำว่าพี่เล่นบ้านนี้สี่กำไรดีเราด้วยความที่เราอยากมีรายได้เสริมเราก็เลยเข้าไปเล่นแต่5เดือนแรกคือได้เงินตกเป๊กเลยนะพี่แต่ว่าก็จะช้าหน่อยตั้ง2วันอย่างเงี้ยช้าสุดพี่เนาะแต่ก่อนก็เพื่องฟูมากเลยแต่หลังๆเหมือนเขามีปัญหาแต่เขาไม่บอกอ่ะถ้าเขาหยุดรักตรงนั้นแล้วบอกเราว่าเออบ้านมีปัญหานะเออแบบไม่ต้องหยุดลงแต่อันเนี้ยเขาออกมาเปิดเลทอ่ะก็มาถึงร้อยกว่าโมงอ่ะแล้วก็เสียค่าแบบค่ามือจองโอนเงินไปให้เขาแต่ความเชื่อใจคือเล่นกันมาตั้ง5-6เดือนแล้วนอกเกือบปีอ่ะพี่เราก็เลยมึงความเชื่อใจเนาะว่าผลตอบแทนอ่ะเราต้องได้แล้วก็เลยโอนไปให้เขาแล้วเขาก็เปิดวงแต่วงอ่ะมันไม่เต็มหนูทักทวงไปแล้วว่าเจ๊วงมันไม่เต็มนะเจ๊จะเดินต่อหรอเขาบอกว่าได้แล้วเขาก็เหมือนหยิบเอามือผีอ่ะมาใส่1ถึง10อ่ะคืนนี้ไม่มีตัวตนไม่เคยมีสลิปยืนยันไม่เคยอะไรเลยอ่ะพี่แบบเหมือนเห็นใจเท้าอ่ะค่ะแบบโดนโกงมือต้นเขาบอกว่ามือต้นน่ะโดนโกงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเขาขอเคลียร์แล้วก็ฟ้องแต่ไม่เคยมีการดำเนินการฟ้องเลยเพิ่งเนี่ยเพิ่งเขามาเร่งรัดสั่งฟ้องอ่ะเพิ่งยื่นเอกสารสั่งฟ้องลูกแชร์ค้างอยู่เขาอ่ะเมื่อวันที่เราบอกว่าเราจะมาแจ้งความแล้วอ่ะก็มันจะมีบางส่วนที่อยากรอยอดจะมีบางส่วนที่อยากแบบได้ยอดคืนอ่ะคือเข้าไปกับกลุ่มเขาแต่ส่วนที่ไม่รอแล้วอ่ะก็คือจะมาแจ้งเขาแล้วตัวเราเองนี่กี่บาทนะครับ300,000 อันนี้หนูจบไปตั้งแต่วงหนูจบไปตั้งแต่มีนานะคือถ้าไม่ได้รับเงินเลยอ่ะก็คือเดือนสิงหาคือยอดที่เขาผ่อนชำระหนูมาทั้งหมดหนูได้แค่8,000 บาทณปัจจุบันนี้แต่ว่าขาดส่งเลยไม่มีการติดต่อเลยตั้งแต่เดือนมิถุนาก็คือเขาแบบสัญญาว่าจะให้อ่ะค่ะจนหนูคิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วอ่ะเออแล้วหนูแบบลำบากแต่ดีที่แบบหนูยังมีสมบัติติดตัวไงพี่ก็แบบไปเรื่อยแล้วมีเงินเดือนยังมีเงินเดือนแล้วมันก็อยู่ได้แต่บางคนอ่ะแบบเหมือนเทหมดหน้าตักอ่ะพี่ไม่มีแม้แต่เงินกินข้าวอ่ะ